ัสดีค่ะดิฉันจูนจุติมาพิญโยพานิชกุลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศการแถลงข่าวจัดงาน Asia Digital Expo 2018 Digital Transformation ค่ะงานใหญ่แห่งปีระดับเอเชียแบบนี้ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในวันนี้นะคะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมค่ะที่ติดตามอยู่ณขณะนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Asia Digital Expo นะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับชมและติดตามไปพร้อมๆกันนะคะว่างานใหญ่แห่งปีแบบนี้จะมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวทันในยุคดิจิทัลนะคะมาติดตามกันได้ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะกับงานแสดงนวัตกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียที่เป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการที่สนใจในเรื่องของคอนเทนต์ดิจิทัลต่างๆที่สามารถต่อยอดความรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้กับคุณได้นะคะเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในยุค 4.0 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Transformation ให้ทุกท่านเตรียมพร้อมและก็เตรียมตัวในการ transform เข้าสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมๆกันนะคะโดยการจัดงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งนี้นั่นเองค่ะภายในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับการจัดแสดงสินค้าบริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะมีส่วนสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกท่านนั้นสามารถที่จะติดปีกให้กับธุรกิจก้าวทันยุคดิจิทัลไปพร้อมๆกันค่ะและสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้เราได้รวบรวมนะคะตัวอย่างและไฮไลท์มาไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันเพราะนอกจากที่จะมีการจัดแสดงสินค้าแล้วภายในการจัดงาน Asia Digital Expo 2018 Digital Transformation นั้นยังมีงานสัมมนาที่ทุกท่านจะได้พบกับกูรูทางด้านดิจิทัลมืออาชีพรวมถึงแหล่งพบปะสำหรับนักธุรกิจทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ใหม่ๆหลากหลายที่สามารถค้นพบคำตอบได้ในการจัดงานนะคะกิจกรรมตลาดงานด้านดิจิทัลและกิจกรรม Business Showcase ที่ได้นำตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลมาแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ไปร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะนำทุกท่านไปพบและก็พูดคุยกับกูรูแต่ละท่านรวมถึงท่านผู้บริหารที่วันนี้เราจะสร้างบรรยากาศแบบทอล์คโชว์ที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าการจัดงาน Asia Digital Expo 2018 Digital Transformation ในครั้งนี้จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศไทยรวมถึงในภูมิภาคเอเชียได้อย่างไรเราขอนำทุกท่านค่ะมาติดตามกันดีกว่าเพราะวันนี้เราได้มีตัวอย่างนะคะผลิตภัณฑ์รวมถึงแบรนด์สินค้าที่เขาประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรานำมาแนะนำกันในงานแถลงข่าวในวันนี้ถ้าอยากจะพบกับคำตอบและก็ความรู้ในยุคดิจิทัลแบบนี้เพิ่มเติมต้องไปติดตามกันที่ภายในการจัดงานค่ะเริ่มแรกเลยดีกว่านะคะเขาว่ากันว่าในยุคดิจิทัลแบบนี้สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการผลิตสินค้ารวมถึงการสร้างโปรโตไทป์และโมเดลใหม่ๆ 3D Printing จะเข้ามาเขย่าวงการในยุคดิจิทัลนี้อย่างแท้จริงเริ่มต้นทางด้านนี้เลยดีกว่านะคะกับบูธของ 3D Printing ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับ 3D Printing ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนวัตกรรม 3D Printing เพราะว่าถูกพยากรณ์ไว้นะคะว่าในปี2018นี้จะเป็นนวัตกรรมที่มาเขย่าวงการให้กับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 3D Printing โดยบริษัทซิปทิเลียนจำกัดนั่นเองต้องแนะนำแล้วค่ะว่าที่เขาพยากรณ์กันไว้สำหรับ 3D Printing นี้จะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่มิติใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับ 3D Printing นะคะเราเป็นเจ้านำเครื่องพิมพ์สามมิติทั่วโลกที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมาขายไว้ในไทยแลนด์นะคะในประเทศไทยก็คืออย่างเที่ยวมาเครื่องนี้เป็นเครื่องจากเนเธอร์แลนด์เป็นเครื่องปิ้น2หัวก็คือปิ้นออกมาเป็นชิ้นงานที่เห็นแบบนี้ค่ะพวกนี้จะทำออกมาเป็นเหมือนม็อกอัพเป็นโปรโตไทป์แต่จริงๆแล้วมันมีวงการนี้มานานแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคะอย่างพวกนี้อันนี้คือใช้ได้จริงอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธก็คือถ้าพนักเปิดเพลงตรงนี้ก็เปิดได้นะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูแต่ว่าอันนี้ก็คือชิ้นงานที่เอามาขัดแล้วปิ้นออกมาจากเครื่องพวกนี้ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยอย่างไดโนเสาร์อย่างงี้ก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งในการพิมพ์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในไทยตอนนี้ที่อยากจะแนะนำว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็อยากจะให้ลองมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง
ช่แล้วค่ะนักธุรกิจท่านใดลองจินตนาการดูนะคะว่าแค่เครื่อง 3D Printing ขนาดเล็กกระทัดรัดแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มากแค่ไหนเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาในการส่งโมเดลไปแกะบล็อกจากโรงงานอีกต่อไปแค่1ชิ้นก็สามารถสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจกันได้ต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันแล้วค่ะว่าภายในการจัดงาน 25-27 มกราคมศกนี้นะคะเราจะมีอะไรไปให้ชมกันที่บูธของ 3D Printing โดยบริษัทซิปทิเลียนจำกัดกันบ้างค่ะนอกจากเครื่องปริ้นอันนี้นะคะเราจะมีปริ้นเหล็กด้วยมีปริ้นที่เครื่องราคาหลัก10ล้านกว่าอะไรนี้แต่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะนำเข้ามาให้ดูว่าเฮ้ยมันทำได้แล้วนะคะที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยเผื่อใครจะได้เข้ามาศึกษามาดูได้มาทำที่ฮันน่าก็ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือเทคโนโลยีตัวแรกค่ะที่นำทุกท่านมาติดตามกันยังมาถึงการเดินทางนะคะไปบูธต่อไปกันดีกว่าเพราะว่าในปัจจุบันนะคะนอกจากเรื่องของการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิตอลแบบนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้เราสามารถมองเห็นโลกเสมือนจริงนั่นคือ VR หรือว่า Virtual Reality นั่นเองมาดูกันดีกว่านะคะว่า VR ตัวนี้จะมาสร้างมิติใหม่ในยุคดิจิตอลแบบนี้ให้สำหรับนักธุรกิจอย่างไรกันบ้างนะคะมาติดตามกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะ Blue Oceanมีอุปกรณ์และก็เครื่องมือที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นค่ะว่าโลกเสมือนจริงเนี้ยแหละมันคือชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบ้างคะงั้นขออนุญาตแนะนำตัวโปรดักต์สั้นๆนะครับชื่อระบบว่า VR Real Estate นะครับเป็นระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปกติถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อบ้านนะครับเราก็จำเป็นต้องขับรถไปดูที่หน้าโครงการแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นตัว Virtual Reality เนี่ยเราสามารถที่จะนำโครงการมาไว้ที่ตัวจัดแสดงอย่างที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ได้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปในบ้านเนี่ยผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านสามารถที่จะเข้าไปเดินชมภายในบ้านเสมือนจริงได้เหมือนกับเข้าไปเที่ยวชมที่หน้าโครงการเลยนะครับข้อดีของตัวระบบ VR Real Estate เองเนี่ยนอกจากแค่ดูบ้านตัวอย่างเนี่ยผู้ใช้งานยังสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสิ่งต่างๆภายในโลกเสมือนจริงได้อย่างคนที่กำลังทดสอบระบบให้ดูเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนผนังได้นะครับเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ได้ซึ่งบ้านปกติมันไม่สามารถทำได้ครับค่ะเมื่อสักครู่แนะนำไปว่าเป็นระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแต่ว่าเราต้องเรียกกันใหม่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นระบบเทคโนโลยีจริงที่เราสามารถเห็นได้เลยว่าต่อไปนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยเราได้เห็นบ้านทั้งหลังด้วยตาของเราอย่างไรกันบ้างนอกเหนือจากในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยแล้วสามารถนำ VRไปใช้ในด้านไหนบ้างเพราะว่าเราทราบกันว่าในเกมมิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความนิยมรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยครับต้องบอกว่าตัว VR เองเนี่ยคาดหวังว่ามันจะไปตอบโจทย์ทางด้านเอนเตอร์เทนนะครับแต่ว่าด้วยบริษัทเราเองเรามองว่าจริงๆมันนอกตอบโจทย์ได้มากกว่านั้นนะครับทางด้านอินดัสทรีอื่นทั้งเรียลเอสเตททั้งด้านmedical ทั้งด้านmilitary หลายๆด้านนะครับ educationด้วยเทคโนโลยีที่มันเริ่มจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถจะไปตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันเราได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาพบกับโลกใบใหม่ของเราที่เราเห็นได้ด้วยตาของเรากับ VR กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะทางบูโอเชียนะคะเดินทางกันต่อนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ในยุคดิจิตอลกับการจัดงาน Asia Digital Expo 2018ที่มาพร้อมกับธีมการจัดงาน Digital Transformation ให้ทุกท่านได้เตรียมตัว transform ตัวเองกับธุรกิจของท่านให้ตอบรับกับโลกของเราที่มีการเปลี่ยนไปในยุค 4.0 แบบนี้คอนเทนต์ที่รวดเร็วเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงการให้บริการของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์นะคะมาติดตามกันต่อเพราะว่าเทคโนโลยีต่อไปจากกิสติกนั้นมีอะไรมาแนะนำกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิสติกนะครับเราเป็นเว็บไซต์ตลาดขนส่งออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถเช็คราคาขนส่งได้ทุกประเภทนะครับทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าส่งออกหรือว่าขนส่งสินค้าภายในประเทศนะครับเราสามารถเช็คราคาจากผู้ให้บริการหลายเจ้ามาเปรียบเทียบและสนทนากับผู้ให้บริการโดยตรงได้ง่ายขึ้นครับผมอย่างเช่นนะครับสวิตของเราเนี่ยก็จะมีโดเมสติกแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลชิปปิ้งนะครับหมายถึงว่าการนำเข้าส่งออกสินค้านะครับผมครับเรามีระบบในการขอราคาของเรานะครับเรามีทั้งระบบการบิดดิ้งที่เราสามารถสร้างรีเควสต์การรายละเอียดของการขอราคาของเราและให้ผู้ให้บริการมาทำการเสนอราคาเปรียบเทียบและสนทนากับผู้ให้บริการโดยตรงได้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับผมหรือว่าถ้าเป็นบริการขนส่งที่เป็นรถขนส่งสินค้าภายในประเทศนะครับเราจะไม่ต้องรอราคาขนส่งสินค้าต่อไปเราเพียงแค่เข้ามาเช็คราคาแล้วสามารถเจอราคาได้ทันทีครับและสามารถแท็กกิ้งได้เลยจากการที่คนรถท
ทำการอัปโหลดรูปขนส่งสินค้าและมีระบบลายเซ็นทำให้การขนส่งสินค้าเราปลอดภัยมากขึ้นและมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นครับค่ะเพราะว่าเรื่องของระบบโลจิสติกแบบนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเราสามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางได้ตรงเวลาแบบเรียลไทม์แบบนี้ก็จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีส่วนใหญ่ go on mobile นั่นหมายความว่าโลจิสติกก็มีการพัฒนาที่สามารถเช็คเรื่องของการส่งสินค้าต่างๆโลจิสติกผ่านทางมือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับเราสามารถเช็ค tracking กับทางคนรถได้ทันทีครับผมต้องขอบคุณทางโลจิสติกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าขนาดโลจิสติกเองนั้นนะคะก็ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลให้สำหรับผู้คนมากมายเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของความบันเทิงกันบ้างนะคะต้องมาพบกับทางด้านนี้สวัสดีค่ะไอฟลิกค่ะสวัสดีค่ะไอฟลิกค่ะพอได้พูดถึงภาพยนตร์ต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ทางด้านดิจิทัลไอฟลิกเองเนี่ยได้มีการนำภาพยนตร์ใหม่ๆมาแนะนำมากมายวันนี้มีคอนเทนต์อะไรใหม่อยากจะแนะนำให้กับทุกท่านกันบ้างคะค่ะได้ค่ะไอฟลิกเป็นบริการดูหนังดูซีรีส์ออนไลน์นะคะทุกผู้บริโภคสามารถดูได้ผ่านมือถือแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งสมาร์ททีวีนะคะเรามีหนังมีซีรีส์ที่เยอะที่สุดหลากหลายที่สุดในราคาที่คุ้มค่ะละ100บาทเองค่ะนะแล้วก็ตอนนี้ที่คอนเทนต์ที่มาใหม่นะคะยกตัวอย่างเราเพิ่งมี Ant-Man Inside Out แล้วก็จากเกาหลีก็มีอันที่กำลังจะมาเนี่ยมี The Magician ที่เราฉายตามอเมริกาแค่วันเดียวนะคะอีกอันนึงที่มีแบบตอนต่อตอนก็คือ The Flash Season 4เนี่ยเราพยายามจะทำบริการให้เร็วขึ้นให้ดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยก็ซีซั่นอันล่าสุดก็จะตามอเมริกา1วันมาพร้อมซับไทยด้วยค่ะเห็นไหมคะอินเทอร์เฟซแบบนี้เหมือนว่าเราอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกชมได้อย่างที่เราต้องการขอบคุณทางไอฟลิกด้วยนะคะและในปัจจุบันนี้ค่ะทุกท่านอาจจะเบื่อทุกครั้งเวลาเราไปร้านอาหารหรือว่าไปรอคิวนานๆใช่ไหมคะโลกยุคดิจิทัลแบบนี้ไม่ต้องยืนรอคิวนานจนเกินไปมาพบกับคอนเทนต์นี้นะคะกับดิจิทัลจากทางคิวๆกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค้นหาร้านง่ายๆแล้วก็ช่วยทำให้เรานั้นไม่ต้องจองคิวนานคิวๆวันนี้ต้องแนะนำแล้วค่ะว่ามีอะไรใหม่บ้างก็สำหรับคิวๆนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นตัวแอปคิวๆเนี่ยมาสักระยะนึงแล้วนอกเหนือจากร้านอาหารนะครับสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานของแอปคิวๆมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการบริการจองคิวไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรือพวกคลินิกความงามรวมถึงคลินิกรักษาต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามารวมไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ธนาคารที่เรากำลังพยายามทำอยู่ด้วยครับก็เร็วๆนี้คิวๆจะมีผู้ใช้ครบ1ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใช้ต่อเดือนก็จะครบ 150,000 คนขอบคุณทางคิวๆนะคะจาก YMMMY ด้วยค่ะทุกท่านคะกลับมาที่บรรยากาศในการจัดงานแถลงข่าว Asia Digital Expo 2018กันต่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าที่แนะนำให้ทุกท่านได้ทราบนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เรานำมาฝากกันแล้วก็แนะนำกันในวันนี้เท่านั้นนะคะถ้าอยากจะพบว่าโซลูชันทั้งหมดที่จะช่วยติดปีกและก็เพิ่มประสิทธิภาพให้สำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ในยุค 4.0 แบบนี้มีอะไรบ้างต้องไปร่วมพูดคุยกับท่านผู้บริหารนะคะแต่ละท่านบนเวทีนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วล่ะค่ะว่างานที่ทุกท่านรอคอยกับการจัดงาน Asia Digital Expo 2018 Digital Transformation นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอนำทุกท่านมาพบกันกับการทอล์กบนเวทีนี้ในหัวข้อ Digital Transformation You Can Do It วันนี้เราได้พบกับ3ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีค่ะอย่างไรแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญแต่ละท่านให้เกียรติบนเวทีค่ะท่านแรกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชัดชัยคุณปิติลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจอาหารบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุวิทย์สิริชูค่ะและท่านที่สามนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท YNY ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรังสรรค์พรหมประสิทธิ์ค่ะขอกล่าวสวัสดีนะคะทั้ง3ท่านเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันดีกว่านะคะหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมในแต่ละบูธรวมถึงโซลูชันที่นำมาฝากกันในเบื้องต้นกันแล้ว
เป็นงานที่ตื่นตามากๆเพราะว่าเป็นงานที่ทุกคนรอคอยในปี2018แบบนี้ดิจิตอลกำลังมาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนค่ะรวมถึงในชีวิตของเรานั้นนะคะเราสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกการดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรารวมถึงท่านใดที่สนใจค่ะว่าอยากจะมองหาโอกาสในการทำธุรกิจนี่คือคำตอบภายในการจัดงานนะคะกับ Asia Digital Expo 2018 Digital Transformation ก่อนอื่นค่ะต้องขออนุญาตนะคะเรียนถามท่านรองก่อนเลยนะคะท่านรองชัดชัยคะงานนี้ค่อนข้างได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่ๆสื่อมวลชนเลยค่ะครับงานที่คนรอคอยต้องให้ท่านรองได้เล่าให้ทุกท่านได้ทราบแล้วค่ะว่าทางสำนักเองนะคะได้มีการวางแผนในการดำเนินงานจัดงานเนี้ยเพราะว่าปี2018เนี้ยเป็นเวลาที่ใช่และก็เหมาะมากเรียนเชิญเลยค่ะจริงๆเราเห็นความคืบคลานของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ามันเข้ามาอยู่ตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้าเราหลับตานอนนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แล้วนอนอยู่ปุ๊บมันยังมาบอกเราว่าเรานอนดีไม่ดีนะครับมันยังมาส่งคงส่งข่าวอะไรตลอดเวลาตอนนี้ผมคิดว่ามันเข้ามาสร้างความปั่นป่วนหรือ disrupt เนี่ยได้มากที่สุดแล้วนะครับในช่วงนี้คราวนี้เราเห็นนวัตกรรมเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกว่าเราจะเชื่อมนวัตกรรมเนี่ยกับผู้บริโภคยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นจุดประสงค์หลักๆของงานเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือเราจะสามารถจัดงานเนี่ยเพื่อการแสดงศักยภาพได้ว่าประเทศไทยเองก็สามารถที่จะมีนวัตกรรมมีงานแสดงนวัตกรรมในระดับนานาชาติได้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการสร้างตลาดให้กับผู้ที่ผลิตเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาถึงลูกค้านะครับแล้วก็เป็นลูกค้าระดับองค์กรด้วยนะครับสุดท้ายเองเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นแพลตฟอร์มในการที่บรรดา SME แล้วก็ธุรกิจทั้งภาคผลิตแล้วก็ภาคบริการนะครับสามารถที่จะเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองเนี่ยว่ามันมีเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถจะมาเพิ่มผลผลิตได้จากการมองในภาพระดับนโยบายเนี่ยนะครับเราเห็นว่า GDP ของประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในภาคการคนที่มา contribute ให้กับ GDP เองเนี่ยมีการออกจากระบบไปไม่ว่าจะเป็น aging society ที่เราพูดถึงกันเนี่ยออกไปปีละประมาณ 1% เพราะฉะนั้นแรงในการที่จะมาช่วยกันพุชตรงนี้ฮะมันหายไปละปีนึง 1% แน่นอนถ้าไม่ทำให้ผลิตภาพหรือ productivity ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับประเทศไทย GDP ก็จะมีปัญหาในการที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเราก็เลยคิดว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับตอนนี้ที่จะมาช่วยทำให้ประเทศไทยแล้วก็องค์การพยพทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนเองเนี่ยสามารถขยับต่อไปได้ครับค่ะท่านรองชัดชัยเนี่ยดูแลทางด้านกลุ่มงานสำนักงานเศรษฐกิจโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลเช่นเดียวกันเพราะว่าทางดีป้าเองนั้นได้มีการวางแผนนโยบายแล้วก็มาตรการในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยพอเผยให้พวกเราได้ทราบในข่าวดีนี้ได้ไหมคะครับผมเรากำลังเตรียมแผนงานกันอยู่นะครับแล้วคาดว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้นะครับก็คือในสำหรับฝั่งผู้ผลิตเองของเทคโนโลยีเองเนี่ยนะครับเราทราบว่ามันมีความลำบากในการที่จะพุชเอานวัตกรรมออกมานะครับมีความลำบากในการสร้างโปรโตไทป์มีความลำบากในการที่จะแม้กระทั่งขายไอเดียเราก็เลยมีเรียกว่าเป็นแกรนต์นะครับแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าดิป้าสตาร์ทอัพฟันสตาร์ทอัพวอลเชอร์แล้วก็มีหลายๆสกีมที่จะออกมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะได้รับเงินบางส่วนในการไปทำให้ไอเดียตรงนั้นเติบโตขึ้นมาได้ในการทำการตลาดได้นะครับเรามีสกีมอีกอย่างนึงด้วยนะครับในการที่จะทำให้ผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐานที่ทางสำนักงานได้การให้การรับรองนะครับสามารถที่ทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยได้รับการดีดักภาษีเนี่ย 200% ซึ่งมันก็จะเป็นการช่วยกันลดช่องว่างในการจะเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ประกอบการได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็คือฝั่งที่เกี่ยวข้องกับ transformationเราได้คุยกับ SME เราคุยกับผู้ประกอบการก็เห็นว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยบางทีก็จะมีความท้าทายว่าจะเอาทุนจากตรงไหนมาซื้อเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ทำมาหาเลี้ยงชีพประกอบกิจการเนี่ยก็ยังมีความลำบากพออยู่แล้วนะครับเราก็เลยมีตัว Transformation Fund ขึ้นมาเพื่อจะทำให้ผู้ประกอบการในหลายๆภาคส่วนเนี่ยสามารถที่จะขอเงินทุนสนับสนุนเพื่อไปลองเทคโนโลยีใหม่ๆด้วย2ภาพตรงนี้ก็จะผสมกันนะครับก็คือเหมือนกันเดทติ้งอ่ะครับเราก็จะบอกว่าฝั่งผลิตก็จะมีเงินให้นะในการที่จะทําให้ออกไปเจอผู้บริโภคฝั่งบริโภคเองก็จะบอกว่าเราก็จะมีการช่วยเหลือในแง่ของทั้ง tax
ะครับในแง่ของแกรนท์เนี่ยในการที่ไปเจอผู้ผลิตด้วยตรงนี้เราก็มีความหวังว่ามันจะสามารถทำให้การเกิดการต่อยอดแล้วก็ทำให้ตลาดของผู้ผลิตเองเนี่ยมีการเติบโตขึ้นไปด้วยครับงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านั้นครับค่ะนั่นหมายความว่าดีป้าจะกลายเป็นฮับคือเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้ทั้งผู้ผลิตเองแล้วก็ผู้ที่มีความคิดทางด้านไอเดียธุรกิจต่างๆมาจับมือกันมาจอยกันมาเจอกันตรงกลางโดยมีฟันที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจให้ด้วยใช่ครับเราเห็นว่าการต่อยอดหรือการเชื่อมกันตรงนี้เนี่ยทุกคนเป็นคนที่เป็นผู้เล่นในองค์คาพยพทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเองก็มีหน้าที่ในการที่จะทำให้สองฝ่ายมีโอกาสในการเจอกันมากที่สุดมีการแมทช์กันมากที่สุดครับฟังแบบนี้แล้วรู้สึกชื่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสตาร์ทอัพคนไทยคุณไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศแล้วคุณไม่ต้องไปหาแหล่งเงินทุนที่ประเทศอื่นๆแล้วนะคะเพียงแค่ติดต่อทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าจะเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ทุกส่วนเชื่อมโยงระหว่างกันข่าวดีจริงๆเพราะว่า 200% ในการลดหย่อนภาษีได้นี่ถือว่าจะช่วยนักธุรกิจผู้ประกอบการได้เยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ครับเอาละค่ะมาพูดถึงนะคะการตอบรับจาก Exhibitor กันบ้างดีกว่าเพราะว่านี่คืองานจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับเอเชียเลยก็ว่าได้เมื่อสักครู่มีการแนะนำไปค่ะทุกท่านคะว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วนอกเหนือจากผู้ประกอบการนักธุรกิจในฝั่งประเทศไทยแล้วมีต่างชาติด้วยกว่า10ประเทศเลยท่านรองผู้อำนวยการคะต้องเล่าแล้วล่ะค่ะว่าการตอบรับว่าอีกแค่15วันเท่านั้นเจอกันได้ที่การจัดงานนี้มีรายใดบ้างที่นำคอนเทนต์นำเทคโนโลยีมาจัดแสดงคะจริงๆเราได้รับการร่วมมือนะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งในทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางบรรดา SME นะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยทั้งในและต่างประเทศหลายๆคนที่ติดต่อทางสำนักงานเข้ามาตลอดเวลานะครับว่าเอ๊ะอยากจะลองเทคโนโลยีเนี่ยทำยังไงบ้างเราก็เลยพอยต์ไปที่งานนี้นะครับว่างานนี้น่ะเราจะพยายามในการรวมทั้งคนที่ผลิตแล้วก็คนที่บริโภคเนี่ยมาเจอกันตรงนี้จะเป็นงาน B2B ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีน่าจะที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำมานะครับแล้ว10ประเทศที่ให้ความร่วมมือเนี่ยนอกจากประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเรามีเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกามีจากญี่ปุ่นมีจากไต้หวันนะครับอินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามอินเดียแล้วก็ฝรั่งเศสผมเข้าใจว่าผมครบ10ประเทศแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะมีหลายๆประเทศที่อยู่นอกเหนือจากลิสต์ตรงนี้มาร่วมงานในฐานะผู้สังเกตการหรือว่าลูกค้าต่อไปในอนาคตด้วยยกตัวอย่างของอุตสาหกรรมนะครับเราดูเรื่องกระบวนการแล้วกันครับกระบวนการเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงประเทศญี่ปุ่นไปอย่างบริษัท ABeam ในประเทศไทยนะครับก็สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตระดับอุตสาหกรรมเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าแล้วก็เป็นคนคอนซัลท์ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตใหญ่ๆของญี่ปุ่นเขาก็มีการมาคุยกันกับเรานะครับเราบอกว่าจริงๆเราอยากทำให้เกิดมีการโชว์เคสของโรงงานย่อส่วนขึ้นมามีกระบวนการไหนบ้างที่เราสามารถที่จะคล้ายๆ leapfrog จากความรู้ที่ทางประเทศที่อุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเนี่ยเขามีมาแล้วก็ทาง AV เองก็จะมีการโชว์เคสมีการเอา factory มานั่งโชว์กันในงานนี้นะครับมีการเอากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อย่างเช่นเขาจะเรียกว่า RPA นะครับ Robotic Process Automation หรือว่าเอา OCR นะครับ Optical Character Recognition เนี่ยเข้ามาเพื่อจะทำบอกว่าไอ้เปเปอร์ที่เราแฮนเดิลกันหมดปัจจุบันเนี่ยครับถ้าสามารถเอากระบวนการหุ่นยนต์กระบวนการ AI เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยมันจะทำให้การประหยัดแรงงานได้ย้อนกลับไปเมื่อต้นที่ผมบอกว่าแรงงานในระบบของเราเนี่ยจะไหลออก 1% นะครับก็จะมีคำถามว่าไอ้คนเราจะกลัวทำไมนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มน้อยลงอยู่แล้วเราจะต้องการทำให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเชื่อมต่อระหว่าง2จุดนี้เข้าด้วยกันของบริษัทต่อไปอย่างเช่นเมื่อกี้ที่โชว์มาแล้วนะครับก็เป็น VR Real Estate เราก้าวข้ามเทคโนโลยีตรงนี้จริงๆเราใช้เทคโนโลยีตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการไม่เพียงเฉพาะการทำ Real Estate นะครับ Real Estate ผมเองยังเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วยังคุยกับทางทีมอยู่เลยว่าเอ๊ะผมจะต้องไปดูโมเดลบ้านแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าชั้นที่21ทิศตะวันตกเนี่ยตอนบ่ายตอนเย็นมันเป็นยังไงบ้างเราคิดว่าโซลูชันเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการทำให้ user เนี่ยมี visual นะครับสามารถที่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาจะซื้อเขาจะบริโภคต่อไปเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีจริงๆกิจกรรมอีกอันนึงก็คือถ้าเราเห็นในวัยผมจะเห็นหนังเรื่อง Matrix มันจะเป็น trilogy นะครับ
มันจะมีฉากหนึ่งที่มันเท่มากที่ทางเรียกอะไรฮะนิวเจอกับแอนเดอร์สันใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะเป็นภาพหยุดตรงนั้นเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีตรงนั้นออกข่าวเทคโนโลยีเต็มอเมริกาไปหมดในช่วงนั้นนะครับว่ามันเจ๋งมากเรามีเทคโนโลยีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันและก็เวลาที่โซเชียลมีเดียเนี่ยพยายามจะตัดพวก still image หรือว่าพวกภาพออกจากไลฟ์ฟีดของทุกคนเนี่ยนะครับตัววิดีโอตัวคลิปตัวสารคดีสั้นๆเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนได้ก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นโซลูชันสำหรับทาง SME เนี่ยในการที่จะทำให้เกิดคอนเทนต์ออนไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างจิสติกส์เมื่อกี้ที่ได้พาทัวร์ไปแล้วนะครับก็จะเป็นคนที่นั่งทำแก้ปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกส์ว่าทั้งอากาศทั้งน้ำนะครับสามารถที่จะเอาช่องว่างมาเติมเต็มในการฟูลฟิลลูกค้าได้ยังไงต่อไปด้วยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับแต่เรามีอีกเยอะมากครับที่ผมว่ามาดูในงานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรในการเดินดูให้หมดครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าแค่เล่าขนาดนี้ยังรู้สึกว่าอยากให้วันที่25มกราคมถึง27มกราคมมาถึงเร็วๆนะคะอย่างไรแล้วท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะมีการแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นค่ะว่าคอนเทนต์ดิจิตอลเหล่านี้แหละมันเข้ามาใกล้ชีวิตเราได้มากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตประจำวันนะคะแต่แค่ไอเดียที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วกับการจัดงานกับ Asia Digital Expo 2018นะคะได้มีการเกริ่นให้ท่านได้ทราบไปค่ะว่านอกจากการโชว์สินค้าบริการและเทคโนโลยีต่างๆในส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรองจัดชัยได้เกริ่นนำไปแล้วเรามีโปรแกรมอื่นที่มาฝากแล้วก็มาต่อยอดให้สำหรับทุกท่านกันด้วยมีท่านใดบ้างคะที่ตอบรับมาเพราะว่าแต่ละท่านที่มีรายชื่อให้เราได้ดูในเว็บไซต์อะค่ะบอกว่าแต่ละท่านเป็นกูรูมืออาชีพทั้งนั้นเลยต้องแนะนำกันแล้วค่ะว่ามีท่านใดบ้างครับอย่างอันนึงที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเป็น lesson learned นะครับเพราะว่าเราคิดว่าคนที่เข้ามาร่วมงานนี้ถ้าจะเป็นจากภาคการของผู้ประกอบการธุรกิจแล้วเนี่ยนอกจากมาดูตัวอย่างแล้วน่าจะต้องมารับฟังวิสัยทัศน์ด้วยนะครับเราเห็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า disrupt หรือสร้างความปั่นป่วนไปในอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราคิดว่า2อันที่ได้รับความปั่นป่วนมากที่สุดในปัจจุบันนะครับ1ก็คือสื่อมวลชนสื่อสารพวกมีเดียทั้งหลายเนี่ยครับ2ก็คือพวก financial ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้มันโดน disrupt กันยังไงบ้างนะครับทางด้าน financial เองเนี่ยเราคงจะได้รับฟังวิสัยทัศน์จากทางคุณกรจติกวณิชนะครับโปรไฟล์ในอดีตท่านก็เป็นถึงคนที่ดูแลกิจการบ้านเมืองดูแลระดับนโยบายมานะครับตอนนี้ท่านเป็นประธานของชมรมไทยฟินเทคนะครับก็ท่านก็จะมาเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นอะไรมาบ้างในฐานะที่ท่านดูในภาคนโยบายมาด้วยแล้วท่านก็ลงมาช่วยเป็นแรงผลักดันในสมาคมฟินเทคของประเทศไทยนะครับส่วนในแง่ของมีเดียนะครับเมื่อกี้เราเห็นอย่างของ iFlix เองเราเจอคุณคิมมี่นะครับเมื่อกี้แล้วก็ทาง iFlix เนี่ยเรามานั่งดูครับว่าต่อไปมีเดียที่เราคอนซูมกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของโทรทัศน์ปกติเพราะว่าเอาอย่างประสบการณ์ของตัวเองก็ได้ครับตอนนี้บรรดาลูกของผมเนี่ยไม่ทราบด้วยว่าอันไหนคือโทรทัศน์จริงหรืออันไหนที่เขาสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาตอนนี้เริ่มสับสนกันหมดแล้ววิทยุเองเขาบอกว่าทำไมเพลงนี้มันเล่นซ้ำไม่ได้ทำไมขอเพลงนี้ไม่ได้นะครับก็ผมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่เราต้องการที่จะดูอะไรต้องการจะเสพสื่อแบบไหนเนี่ยสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมด้วยเหมือนกันว่าแพลตฟอร์มในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเดียอีกแบบนึงนะครับเราจะมีคุณอลันซูลนะครับซึ่งทำ Spice Newsroom เนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับแวดวงมีเดียด้วยนะครับว่าในอนาคตที่เขามองว่าการสร้างคอนเทนต์การ market content หรือว่าการทำการตลาดที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำยังไงได้ต่อไปซึ่งตรงนี้เป็นกูรูในภูมิภาคที่เราคิดว่าน่าจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มาแชร์ให้เห็นนะครับวิสัยทัศน์ว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับค่ะถือว่าครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมจริงๆนะคะสื่อเองก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมในการ transform เช่นเดียวกันและเรื่องของ business matching นะคะอย่างหลายท่านเนี่ยตอนนี้อยากทราบเลยค่ะว่าถ้ารอโอกาสในการจับคู่ธุรกิจกันนั้นทางการจัดงานมีการเตรียมพร้อมให้กับพวกเขาอย่างไรบ้างถ้าได้เข้าประชุมกับพวกเรานะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยในการพูดถึงเรื่อง business matching เพราะว่างานนี้เนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีคนเข้ามาดูหลักแสนหลักล้านแต่ว่าเราตัว KPI หลักๆที่เราต้องการจริงๆคือคนผลิต
ได้ขายของคนที่ต้องการเข้ามาซื้อของเนี่ยได้ซื้อเทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนไปเรามีผู้ประกอบการนะครับจากไทยและต่างประเทศเนี่ยน่าจะต้องมีเซสชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาธุรกิจเนี่ย200เซสชั่นแล้วเรากะว่ามูลค่าในการเจรจาทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการดีลกันระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศด้วยทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยก็ประมาณสัดส่วน 50% ต่อ 50% นั่นคือ international ก็ 50% นะครับแล้วก็อีก 50% ก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างนักธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ผู้ผลิตเทคโนโลยีในเมืองไทยด้วยครับใกล้ก็มาแล้วนะคะ15วันเท่านั้นเองค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านรองชัดชัยด้วยที่ให้เราเห็นค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีการนำเสนอให้กับทุกท่านนั้นนะคะเป็นเรื่องของ Future of Thing สิ่งที่เราคิดว่ามันอยู่ในอนาคตอะค่ะแต่จะอยู่ในการจัดงาน Asia Digital Expo นะคะมาพูดถึงโลกของธุรกิจกันมากดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหาร2ท่านที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะทุกท่านได้เห็นค่ะว่าโลกในธุรกิจปัจจุบันนั้นจะมี2แบบก็คือซื้อมาขายไปคือมีสินค้ากับในเรื่องของบริการเดี๋ยวเริ่มจากบริการก่อนนะคะไปกันที่ทางคุณรังสรรค์ค่ะกับ QQ เมื่อสักครู่มีการแนะนำกันไปแล้วว่าเรื่องของรอคิวเนี่ยหมดกังวลหมดปัญหาได้แน่นอนต้องเล่าให้ทุกท่านได้ทราบนิดนึงค่ะว่า QQ เองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาช่วยตอบโจทย์อย่างไรบ้างคะครับจริงๆมันเป็นตัวอย่างของการเอาแบบปัญหาแล้วมาสร้างโซลูชันเพื่อแก้ปัญหานะทีนี้QQมันเริ่มจากการเห็นปัญหาก่อนแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มีโซลูชันเขาแก้ไปอีกฝั่งหนึ่งเนอะแบบQQ solution ยังมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าเขามองเรื่องการโรเทชั่นของร้านเป็นหลักแต่ว่าพอเราไปเจอเพนบางอย่างที่เป็นช่องว่างที่สามารถที่จะทำให้คนอีกฝั่งหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์เขาได้ว่าทำไมเขาจะต้องแบบมีระบบ queuing solution แต่ไม่ได้ช่วยเขาเลยในการแบบรอคิวกลายเป็นว่าเขาก็ต้องมายืนรอหน้าร้านไอ้ตัวนี้มันคือ point เล็กๆที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วหา solution เพื่อสร้างตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นะทีนี้ตอนพอมันสร้างขึ้นมาเสร็จนะครับจังหวะแรกนี่แหละสำคัญที่สุดไอ้ solution ไอเดียดีๆตอบใส่เทคโนโลยีเข้าไปให้มันแบบเก่งกาจขนาดไหนถ้ามันไม่สามารถมีตลาดเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเนอะรวมถึงแบบถ้าไม่มีใครจ่ายเงินเพื่อมันซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้ให้ยูเซอร์ที่ใช้ QQ จ่ายเงินเลยจะกลายเป็นแบบเนี้ยครับแบบทางโออิชินะครับเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องเนี้ยนะครับเพื่อตอบโจทย์อะไรพวกเนี้ยถ้ามันไม่มีโอกาสให้เราไม่มีตลาดให้เรามันก็ไม่สามารถสร้างธุรกิจที่มันต่อยอดออกมาได้เรื่อยๆเนอะประมาณนั้นครับลองคิดดูสิคะว่าคือความต้องการจากปัญหาที่เราประสบปัญหากันเองนะคะว่าทำไมต้องมารอคิวนานหน้าร้านทำไมต้องมาออกันจนกลายมาเป็นการบริการที่เปลี่ยนมาเป็นมูลค่าเพราะเป็นดิจิทัลโปรดักต์นั่นเองของ YMMY นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าแอปพลิเคชัน QQ นี้นะคะจากการที่เป็นผู้เล่นรายเล็กหรือว่าปลาตัวเล็กที่ไปแหวกว่ายในอุตสาหกรรมอาหารจนได้มีการตอบรับจากทางโอชิกรุ๊ปจนวันนี้ QQ แทบจะต้องไปแนะนำให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในการคิดเพื่อเปลี่ยนแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจอยากที่จะบอกอะไรสำหรับหลายๆท่านกันบ้างคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่มีไอเดียไม่พอคุณต้องไปต่อได้คือจริงๆมันเป็นวิธีการของสตาร์ทอัพที่เราส่งต่อกันไอ้โนว์ฮาวไอ้ตัวนี้นะครับก็คือจริงๆมันไม่ใช่แค่มีไอเดียปุ๊บทำโปรดักต์แล้วไอ้โปรดักต์ตัวนี้มันจะเข้าถึงคนใช้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเราได้โดยตัวมันเองจริงไม่ใช่จริงมันต้องใช้หลายๆอย่างที่มันย่อยมาจากไอ้ประสบการณ์การทำการตลาดซึ่งบางอย่างก็เอามาจากเมืองนอกมีทฤษฎีจากเมืองนอกแต่เอาเข้าจริงเข้าในแต่ละประเทศเองมันจะมีเนเจอร์ของมันอยู่นะครับว่าต้องทำยังไงซึ่งตัวนั้นแหละมันต้องเอามาประยุกต์ครับถ้าน้องๆสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มองเรื่องโปรดักต์เป็นเรื่องสำคัญว่าโหโปรดักต์ฉันเจ๋งที่สุดในโลกเดี๋ยวปล่อยออกไปปุ๊บต้องมีคนมาใช้เป็นล้านอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับการสร้างโปรดักต์เสร็จถึงมันจะตอบโจทย์ยูเซอร์เจ๋งกว่าโปรดักต์ซึ่งมันต้องเจ๋งกว่าอยู่แล้วไม่งั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อย่างที่เราชอบแซวๆกันนะครับคือถ้าเราจะสร้างอะไรที่มันดิสรัปจริงๆอ่ะเราต้องสร้างให้มันดีกว่าของเก่าแบบ10เท่าอ่ะแต่ไอ้เนี่ยมันแค่ 50% เองครับคือสร้างโปรดักต์เสร็จ 50% สิ่งที่มันตามมามันคือทั้งเรื่องแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้ง
แล้วก็เรื่องสำคัญที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือสตาร์ทอัพอ่ะจนครับคือไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำแบบ growth hacking growth hacking คืออะไรคือต้องทำวิธีไหนให้ branding มันเกิดตลาดมันเกิดโดยใช้เงินและเวลาน้อยที่สุดนะครับไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นเรื่องสำคัญที่การที่จะทำให้ product ของเรามันสามารถโตขึ้นมาได้แล้วก็ต่อยอด scale up ไปได้เรื่อยๆ growth hacking เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องที่น่ากลัวที่สุดของ startup รายใหม่ๆนะครับคือ angel fund ในประเทศเราอ่ะยังน้อยนะครับซึ่งแบบทางดีป้าเงี้ยมี grant เข้ามา grant เนี่ยครับใช้ให้เป็นประโยชน์มันคือ seed fund เงินทุนก้อนแรกที่สามารถที่จะทำให้เราต่อยอดตัว product เราได้สมบูรณ์แล้วทำให้10เท่านั้นได้แล้วไปสร้างตลาดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสตาร์ทอัพเกิดใหม่นะครับมีเรื่องที่ฝากไว้คือหาวิธี growth hacking ให้เจอแล้วใช้ grant จากทางแบบหน่วยงานรัฐบาลอย่างดีป้าเงี้ยให้เป็นประโยชน์ครับขอบคุณคุณรังสรรค์นะคะนั่นคือเสียงของสตาร์ทอัพสายเลือดไทยตัวจริงค่ะที่มาบอกต่อว่ากุญแจในการสร้างความสำเร็จของสตาร์ทอัพนั้นก็คือเมื่อคุณมีโน้ตฮาวแล้วคุณต้องส่งต่อแล้วก็แบ่งปันให้สำหรับผู้อื่นเพื่อเราเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะมากันที่ผู้นำในธุรกิจอาหารอย่างโอยชิตกรุ๊ปกันบ้างดีกว่านะคะคุณสวิทคะครับผมวันนี้เราได้เห็นมิติใหม่ของทางโอยชิตกรุ๊ปเพราะว่าธุรกิจบริการทางด้านอาหารในอุตสาหกรรมนี้เข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นต้องให้คุณสุวิทย์ได้เล่าให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบแล้วค่ะครับโอ้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยฮะอย่างนี้เรื่องการจองคิวผ่านดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มที่ชาบูชิเมื่อประมาณสัก3ปีเกือบ3ปีที่แล้วนะครับกับ QQ นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ไปไกลละมีเกือบ40แบรนด์ที่เขาดูแลอยู่นะครับตอนนี้เริ่มที่มาแล้วที่มาแล้วก็เช่นโลจิสติกในฝั่งของอาหารก็มีเช่นเราจะสั่งสินค้าอย่างไรวัตถุดิบอย่างไรไม่ให้ช็อตไม่ขาดรู้ล่วงหน้ารถอยู่ที่ไหนตอนนี้เราต้องเปิดร้านภายใน10โมงตอนนี้รถจราจรติดครับวันนี้ฝนตกวันนี้ร้านรู้เลยเพราะแท็บเล็ตโชว์เลยว่าตอนนี้รถติดอยู่ถนนเส้นไหนจะถึงร้านกี่โมงกี่โมงเราต้องแมเนจยังไงเพราะฉะนั้นนะครับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ครับผมมองว่าต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนตัวบางครั้งมันไม่ใช่แค่ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาต้องเร็วด้วยถึงแม้ผมจะอยู่องค์กรใหญ่ก็ช้าไม่ได้องค์กรใหญ่ก็ต้องเร็วสำหรับ SME ยิ่งต้องเร็วกว่าที่ต้องปรับกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตนิดนึงในฐานะผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ Big Data อย่าง QQ เนี่ยเขามีซัพพอร์ตผมก็คือในเรื่องของเรารู้เลยว่าลูกค้ามาจองคิวกี่ท่าน spending กี่บาทรอนานกี่นาทีนะครับกลุ่มที่จองกี่ท่านกี่ท่านเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ในฐานะผู้ประกอบการมาวางแผนการตลาดมาวางแผนการจัดการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ด้วยครับผมผู้ประกอบการไทยนั้นนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าไม่ปรับตัวให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลหรือที่เราคุ้นกันว่ายุค 4.0 แบบนี้เนี่ยโอกาสอาจจะไม่เกิดขึ้นได้นะคะต้องกลับมาที่ท่านรองผู้อำนวยการชัดชัยแล้วค่ะว่างานที่กำลังจะมีขึ้นในอีก15วันข้างหน้าระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมนะคะที่เราจะเห็นทุกพื้นที่ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเต็มไปด้วยคอนเทนต์ดิจิทัลอย่างแท้จริงของการจัดงาน Asia Digital Expo 2018ต้องกล่าวเชิญชวนแล้วล่ะค่ะว่างานนี้พลาดไม่ได้อย่างไรบ้างเราหวังนะครับว่าสิ่งที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งทำก็คือการเชื่อมต่อของโอกาสนะครับเพราะว่าโอกาสเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความมั่งคั่งได้เยอะที่สุดคราวนี้โอกาสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีทรานแซคชั่นระหว่างคนที่ผลิตกับคนที่บริโภคนะครับเราก็พยายามหาคนที่ผลิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีคนที่มีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมแล้วก็แสดงนวัตกรรมของตัวเองเนี่ยอยู่หลายร้อยบูธนะครับเราก็ต้องการให้ผู้บริโภคที่มีเพนพอยต์ของตัวเองเนี่ยเข้ามานั่งอย่างน้อยมาดูโซลูชันต่างๆที่ผู้ผลิตเนี่ยพยายามมีนะครับแล้วก็อาจจะได้เข้ามาพูดคุยเพราะว่าเราหวังว่าปฏิสัมพันธ์แบบนี้ครับจะเป็นการทำให้เพนพอยต์เนี่ยได้รับการสื่อสารออกไปแล้วก็จะในอนาคตอาจจะมีสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือสตาร์ทอัพอย่างที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะพิวต์ตัวเองนะครับเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยสามารถเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นสากลมากขึ้นแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่การแก้ปัญหานั้นสากลมากนะครับมันก็จะสามารถทำให้เกิดการเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้อีกซึ่งเราก็หวังนะครับว่าสุดท้ายบอททอมไลน์ก็กลับมาอยู่ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันจะเจเนเรตในงานแห่งนี้นะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปที่บอททอมไลน์ของ
Thailand 4.0 ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสักทีแล้วเพราะว่าการผลิตในยุคที่เราเรียกว่าเป็น Aging Society เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ความอึดความถึกสู้กันไปต่อได้แล้วเราต้องทำให้มันฉลาดขึ้นให้มันสมาร์ทขึ้นครับผมนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง3ท่านบนเวทีนี้นะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะอย่างไรแล้วค่ะทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีของที่ลึกมามอบให้กับคุณสุวิทย์แล้วก็คุณรังสรรค์ด้วยเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้อำนวยการฉัตรชัยนะคะให้เกียรติเป็นตัวแทนในการมอบของที่ลึกให้แก่ทั้ง2ท่านและอีกครู่ค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเราจะนำมาเข้าสู่ในช่วงของการถ่ายภาพนะคะวันนี้เราได้ทราบกันไปแล้วค่ะว่าเอเชียดิจิทัลเอ็กซ์โป2018ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นงานแสดงนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่จะมาร่วมพลิกโฉมธุรกิจ SME ให้ทันยุค 4.0 งานนี้งานเดียวธุรกิจคุณจะไม่ตกเทรนด์ 25-27 มกราคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์จัดโดยดีป้าเอเชียดิจิทัลเอ็กซ์โป2018ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นงานแสดงนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่จะมาร่วมพลิกโฉมธุรกิจ 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 SME ให้ทันยุค 4.0 งานนี้งานเดียวธุรกิจคุณจะไม่ตกเทรนด์ 25-27 มกราคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์จัดโดยดีป้า